ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณตั๊ดใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวเขาเรียกว่าข่าวการเรียกรถคืนเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วนะคุณเติ้ลAgainแต่ว่าคราวนี้ตกเป็นของ Subaru ครับผมบอกมีการเรียกคืนเยอะทีเดียวนะคะรวมทั้งข่าวของ Hyundai ด้วยเขาบอกว่า Veloster รุ่นที่เราเห็นกันอยู่ในบ้านเราเขาบอกอาจจะไม่มีรุ่นต่อไปอ้าวทำไมอ่ะน่าจะก็สวยนะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องไปติดตามจากทั้งสองท่านค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยToyota Hilux Vigo Champ TRD Sportivo ใหม่สายพันธุ์หนึบที่ใครก็จับตามองสัปดาห์นี้เรามาฟังความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทรถยนต์กันบ้างเรื่องของตลาดรถยนต์นะครับหลังจากที่คุณสมชายได้เข้ามาดูแลบ้านเมืองของเรานะครับดูซิว่าผู้บริหารบริษัทต่างๆนี่เขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับมี3บริษัทครับมี Prefect Isuzu Sales นะครับคุณฮิโรชินาคางาวะนะกรรมการผู้จัดการบอกว่าพอคสช.เข้ามาเนี่ยความรู้สึกประชาชนดีขึ้นนะครับความเชื่อมั่นสูงขึ้นแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการจ่ายเงินให้ชาวนาเรื่องจำนำข้าวแล้วก็เรื่องช่วยเหลือชาวสวนยางเนี่ยจะส่งผลดีต่ออนาคตของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดรถยนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าไตรมาส3จะดีขึ้นแล้วก็ดีที่สุดคือชัดเจนได้ผลชัดเจนในไตรมาส4โอ้งานเราพอดีงานเราพอดีงานเราพอดีนะครับตลาดรวมก็จะอยู่ประมาณสัก1ล้านคันน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วโดยปีละ 1.3 ล้านคันครับที่สำคัญคือเขาบอกว่าตอนนี้แล้วเขาเลิกกังวลเรื่องการเมืองแล้วนะเพราะเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นนี่คนญี่ปุ่นพูดนะใช่ใช่เออแล้วก็อยากให้คสช.เนี่ยเดินหน้าอนุมัติโครงการหรือมีโครงการลงทุนอะไรกันรีบทำซะครับอนุมัติให้เร็วแล้วก็รีบทำซะจะได้เคลื่อนไหวประเทศจะได้เคลื่อนไหวทุกอย่างจะได้ไปอย่างต่อเนื่องส่วนปัญหากับสหรัฐแล้วก็ EU เนี่ยเชื่อว่าไม่น่าส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานสองกลุ่มนี้ก็จะเข้าใจได้เองได้รับข้อมูลเลยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นส่วนญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงเขาเข้าใจดีอยู่แล้วโอ้นี่ต้องขอบคุณนะเป็นความเห็นของคนญี่ปุ่นซึ่งทำให้เราใจชื้นขึ้นนะฮะที่แรกเลยเนี่ยพอตอนที่อเมริกาก็ทำท่าจะประท้วงเราEUมาทุบอีกเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกเหมือนกันนะคือความจริงเราจริงๆก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวแต่ถ้าญี่ปุ่นเขาแสดงความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าญี่ปุ่นเขาเข้าใจครับเอานะอีก2ทวีปเดี๋ยวก็กลับมาเองนะมาดูญี่ปุ่นอีกคนนึงนะครับอุเอกิเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยนะครับบอกว่าสัญญาณดีขึ้นการเมืองนิ่งนะครับมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจก็คาดการยากอยู่แต่ว่าก็นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดว่า GDP จะขยายตัว 1.5 ถึง 2.5% ก็จะมีผลให้เศรษฐกิจโตขึ้นนะครับตลาดรถช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะดีขึ้นใช่เพราะเขาบอกว่าหลังจากที่ครึ่งปีแรกนี่ฟุบหนักใช่ฟุบหนักพอครึ่งปีหลังยังไงก็ตามดีขึ้นหน่อยมันก็กลายเป็นดีขึ้นมากแล้วก็ผู้ประกอบการเองนะก็ต้องพยายามช่วยกระตุ้นตลาดด้วยนะครับมีต้องเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างของเขาเองเนี่ยมีสุภชีก็เปิดตัวไททันใหม่จะเปิดตัวไททันใหม่ครับครับแล้วก็ยังไม่ลดเป้าที่ตั้งไว้นะครับปีนี้ 1.1 โอ้แสนคันของมิซูเองของมิซูเองนะครับครับก็ยังคงเป้านี้ไว้ครับก็แสดงว่าทาง Mitsubishi เองก็มีเป้าหมายอยู่แล้วที่จะขยายตัวเพราะว่าจะมีรถใหม่เข้ามาใช่ไหมและโดยเฉพาะมาเปิดตัวเอาในช่วงที่คิดว่าตลาดจะบูมพอดีเนี่ยมันก็เป็นการส่งกันทั้งสองแรงเลยก็คือต้องช่วยตัวเองด้วยนะต้องช่วยตัวเองด้วยไปดูอีกบริษัทหนึ่งทาร์นะครับคุณราวิคารเป็นรองประธานกรรมการบอกว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะไทยมีรากฐานที่มั่นคงและฐานเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนไม่น่ามีปัญหาแล้วก็บอกว่าตลาดรถยนต์เป็นตลาดไทยนะครับเป็นตลาดที่สำคัญมากของทาร์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของทาร์นี่แหละก็บอกว่าแนวโน้มดีแน่นอนนะครับสถานการณ์รอบด้านเริ่มดีขึ้นเป็นไปในทางเพราะนั้นในวงการรถยนต์ก็แสดงว่าผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยทั้งสองชาติเลยนะทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียเนี่ยเขามองเศรษฐกิจไทยว่าเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วก็ไอ้การที่เราครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงสั้นๆนะจากนี้คุณสมชายก็คงจะทำให้ทุกอย่างทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับรอดูต่อไปทีนี้ไปดูที่อเมริกาบ้างเรียกคืนรถกันอีกแล้วรีคอร์ครับ
คราวนี้เป็นคิวของ Subaru นะครับ Subaru เรียกคืน SUV ในสหรัฐ 660,000 คันครับมีปัญหาเรื่องเบรกมีการรั่วซึมของระบบเบรกนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าก็ยังไม่เกิดนะคือไม่มีรายงานมาไม่มีแต่เข้าไปค้นพบก่อนครับอ๋อครับก็มีรุ่น Legacy มี Outback มี Impreza มี Forester ครับตั้งแต่ปี48เลยจนถึงปี57เลยนะครับที่ขายในเป็นระยะพอสมควรทีเดียวในรัฐต่างๆในอเมริกานะครับก็ไม่เป็นไรเรียกคืนมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนซ่อมไปเอาของที่ดีใส่เข้าไปครับทุกอย่างก็กลับคืนเป็นเดิมใหม่ครับไปดูจีนบ้างครับจีนแล้วก็เป็นเรื่องของ Honda ซึ่ง Honda เนี่ยคาดหลังจากที่เมื่อเรียกว่าปี2ปีก่อนเนี่ยถูกบอยคอตรถญี่ปุ่นโอ้ใช่ตอนนั้นก็ปัญหาจีนกับญี่ปุ่นกับกระทบกระทั่งกันอยู่คือตอนนี้ก็ทุเลาเบาบางลงแล้วแต่แล้วก็ Honda ก็หวังว่าเนี่ยรถจะกลับมาขายดีโดยเฉพาะรุ่น Accord เนี่ยเป็นความหวังเลยเพราะว่าก็บอกว่าเปิดตัวใหม่นี่เพราะว่าก็บอกว่ามันรถราคาเนี้ยครับแต่ได้เรียกว่าคุณสมบัติหรือว่าได้ออปชันอะไรต่างๆถ้ากับรถคุ้มราคาว่าให้รถยุโรปอย่าง Audi A4 เนี่ยครับราคาเท่ากันแต่ Accord ตัวถังใหญ่กว่าเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเครื่องยนต์3ลิตรน่าจะขายดีแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยอดขายตกไปอยู่อันดับที่9ในเดือนเมษายนนี้นะครับแพ้ Volkswagen Passat แพ้ Ford Makota ครับนะครับก็ทำให้Honda ของจีนเนี่ยต้องลดราคา Accordอ้าวก็แปลกนะลดราคาสู้เออครับครับมีไหมเพราะคือราคามันไปเท่ากันแต่ Honda เคลมว่าตัวเองเนี่ยมีของที่ให้มากกว่าแต่คนจีนอาจจะคิดว่าก็ในเมื่อถ้าราคามันเท่ากันเล่นรถฝรั่งดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนั่นมองโลกคนละด้านเขาก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ลดราคา Accord เหลือ 180,000 หยวนก็ไม่ถึงล้านก็ถูกเข้าว่านะไม่ถึงล้านเอาถูกเข้าว่าครับเขาคิดว่าน่าจะได้ลูกค้ากลับคืนมาครับนะครับอย่างที่ขวัญบอกเนี่ยคือคนจีนก็พอราคาเท่ากันเอาไปซื้อรถเยอรมันดีกว่านี่สิคือทางนี้ถือว่าเท่ากันแต่ว่าให้มากกว่าครับแต่ทางนู้นบอกถือเท่ากันซื้อฝรั่งดีกว่าคือปัญหาก็เขาบอกว่าเกิดจากรถเยอรมันนี่แหละลงมาเล่นในตลาดรถที่มีราคาเดียวกับซีดานขนาดกลางของญี่ปุ่นแล้วก็บอกฮอนด้านี่ก็เหมือนถูกแซนด์วิชเลยครับคือข้างบนก็โดนเยอรมันข้างล่างก็โดนเกาหลีข้างล่างก็มีรถที่เรียกว่าทำให้รถคุ้มค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับครับฮอนด้ายอมรับว่าเปิดตัวราคาแพงไปหน่อยนะครับสำหรับแอคคอร์ดนะครับแล้วก็จะเร่งเปิดตัวรุ่น 2.0 ลิตรที่ราคาถูกกว่านี้นะครับครับก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้กลับมาเรียกว่าขายดีก็เหมือนเดิมการค้าก็อย่างนี้แหละคุณสุรยศนะคือถ้าบางทีฝ่ายการตลาดมองอะไรที่พลาดไปคือไปเดาใจผู้ซื้อเนี่ยผิดเนี่ย บางครั้งก็เกิดอย่างนี้ได้นี่ถือว่าพลาดเลยใช่ไหมอันนี้ต้องถือว่าพลาดเพราะไปเดาใจเขาว่าราคาเท่ากันให้มากกว่าน่าจะซื้อเราแต่คนจีนกลับไปคิดว่าราคาเท่ากันเล่นรถฝรั่งดีกว่าไม่ได้เอาของที่ให้มาวัดไงก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละเรื่องภาพลักษณ์ด้วยนะใช่ไหมแก้ไขกันไปแต่ยังไงก็ตามนะครับฮอนด้าเรียกว่าตลาดรวมของ Honda ในจีนเนี่ย5เดือนได้ยังเติบโต 11% นะครับอ๋อครับเป็นรถขนาดคอมแพคที่ขายดีอยู่ครับนะครับที่เขาห่วงก็คือการลุกตลาดของ Volkswagen Passat แล้วก็ Audi A3 ก็ทำให้รถขนาดซีดานขนาดกลางของญี่ปุ่นเนี่ยรถซีดานขนาดกลางของญี่ปุ่นทุกค่ายเลยนะครับครับ Accord Camry Tenna เนี่ยหดตัวหมดเลยครับนะครับก็อย่างที่ว่าแหละมีตังประมาณล้านเนี่ยซื้อรถฝรั่งดีกว่าคนจีนคิดยังไงคนจีนคิดอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต้องทำเอาถูกลงมาหน่อยถูกเอาราคาเขาสู้นะครับอันไหนว่าคนจีนรวยก็ใช่แต่เขาอาจจะคิดถึงฝรั่งคือค่านิยมเนี่ยค่านิยมเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรก็อย่างคนไทยเราเนี่ยเมื่อถ้ามองย้อนหลังไป10ปีที่แล้วเนี่ยรถญี่ปุ่นกับรถฝรั่งรองราคาเท่ากันสิลองสิเล่นรถฝรั่งใช่ไหมครับเพราะค่านิยมของรถฝรั่งคนไทยถือฝรั่งนี่เป็นเหมือนพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วบางทีรังเกียจด้วยซ้ำนะฝรั่งบางพวกเนี่ยบางทีเรารังเกียจด้วยซ้ำครับครับแล้วเกาหลีอ่ะเกาหลีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยแน่นอนเรื่องก็ต้องนึกถึงฮุนไดนะครับฮุนไดเวโรสเตอร์เนี่ยเมืองไทยก็ดังอยู่นะแต่ว่าปรากฏว่าในเกาหลีเขากำลังคิดอยู่ว่าจะทำต่อหรือเปล่ากำลังตัดสินใจเพราะว่ายอดขายของเวโรสเตอร์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกขายได้แค่60,000คันโอ้สำหรับเราคงเยอะเนาะ
แต่ว่าถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยถือว่าเขาบอกว่าเขาน้อยเขาคาดหวังมากกว่านี้เพราะว่าราคาขายแล้วก็การวางตำแหน่งทางการตลาดก็ไม่ได้สูงมากครับนะครับเพราะฉะนั้นควรจะขายได้มากกว่านี้ก็อาจจะกำลังอาจจะเลิกรถรุ่นนี้ซะนะครับให้ผมวิจารณ์หน่อยไหมเอาหน่อยคือรถ Veloster เนี่ยนะครับเป็นรถที่คอนเซ็ปต์แปลกนะครับคือจะมี2ประตูก็ไม่ใช่มี3ประตูแล้วดันมี3ประตูแบบด้านหนึ่งมี1ประตูด้านหนึ่งมี1ประตูด้านหนึ่งมี2ประตูเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคซึ่งชอบ3ประตูเนี่ยให้เขาปรับตัวหน่อยมี3ประตูนี่ปกติมันเปิดท้ายนั่นน่ะสิ3ประตูปกติมันไม่ใช่อย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันต้องให้เขาปรับตัวก่อนคนที่ชอบ3ประตูแบบเปิดท้ายก็เอ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะท้ายก็ไม่เปิดแต่ว่าอีกข้างนึงมี2อีกข้างนึงมี1มันก็แบบงงๆครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะทำต่อเนี่ยก็ต้องให้เวลานิดหน่อยแต่คอนเซ็ปต์ไม่เลวนะพูดถึงแล้วนะครับก็เป็นรถที่แปลกนะครับแล้วเท่าที่ขับดูเนี่ยก็ไม่เลวครับใช้ได้ทีเดียวทีนี้ถ้าหุ่นอย่าง Veloster เนี่ยแต่ทำให้มัน2ประตูก็2ประตูหรือ4ประตูหรือ3ประตูปกติความจริงจะดีกว่าไหมเดี๋ยวนี้นะก็มีวิธีทำ4ประตูแบบซ่อนที่ไม่เห็นซ่อนที่เปิดประตูอ่ะเหมือน2ประตูเป็นอัลฟาก็มีรุ่นนึงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนไปทำแบบนั้นนะ4ประตูแล้วก็ไปซ่อนซะผมว่ามันจะดูน่ารักกว่าใช่ไหมนะเอาละแต่ว่านี้เราไปแนะนำไม่ได้เพราะก็ระดับโรงงานก็หุ่นใช้ได้แล้วใช้ได้ใช่ให้ลูกเล่นอาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่เรียกว่าไม่ได้ชอบของแปลกขนาดนั้นไปดูรถยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะ Prius นะครับ Toyota Prius เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นใหม่ที่เดิมจะออกในกลางปีหน้าเนี่ยต้องเลื่อนออกไปละเขาเลื่อนออกไป6เดือนทำไมจะไปออกช่วงเดือนธันวาคม2015เพราะว่าต้องการพัฒนาให้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องตัวถังและแชสซีด้วยนะครับก็คือเขาก็ยอมรับออกมายอมรับผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมายอมรับว่าเอาPriusเนี่ยมาทดสอบหาข้อบกพร่องกันอีกครั้งหนึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องการให้โฉมใหม่ของPriusเนี่ยประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเดิมถึง 10% โอ้เอาอย่างนั้นเลยแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒนาPriusโฉมถัดไปครับคือจะให้รุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบอย่างเก่งสุดๆแล้วก็รุ่นต่อไปต้องพัฒนาครับจากรุ่นนี้เป็นต้นแล้วเขาก็จะถือเหมือนคล้ายๆเป็นต้นแบบของการทำรถไฮบริดของเขาอ่ะใช่ไหมครับรุ่นอื่นๆที่จะมาใช้เครื่องไฮบริดก็ต้องพัฒนาตามไอ้พรีวูสของเขาเนี่ยครับก็เลยเลื่อนใช่ไหมเลยเลื่อนเลื่อนไปปีนึงแต่ข่าวแปลกๆเขาบอกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะสำหรับชิปคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในไฮบริดที่จะช่วยให้ประหยัดมากกว่าเดิม 10% เนี่ยจะยังไม่มีในพรีวูสใหม่นี้นะจะไปเปิดตัวในปี2020โอ้โหไปนู่นเลยก็ต้องรอนิดหน่อยครับอันนี้ไม่รู้จะอัจฉริยะยังไงนะแน่นอนสิก็จริงน่าจะมาบอกสักนิดนึงแล้วบอกยังไม่มาอันนี้ไม่บอกเลยทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นน่ะเรียกว่าโตโยต้าก็คงจะเป็นเจ้าไฮบริดครับต่อไปนะอนาคตผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าคู่แข่งก็ขึ้นมาแรงนะฮอนด้าตอนนี้ก็สู้อ่ะนะครับดูอย่างบ้านเราเห็นไหมมีแอคคอร์ดมาแอคคอร์ดใหม่มาเป็นไฮบริดเห็นไหมต้องดูกันดีๆครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับและทั้งหมดนะคะคือเรื่องราวดีๆค่ะที่เราสองคนพร้อมทั้งทีมงานรายการคณะโตมี่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจของเราครับ www.facebook.com/kanatomi นั่นเองคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าชมรายการย้อนหลังผ่าน Facebook ของเราได้ค่ะและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะกับรายการคณะโตมี่ทาง Speed Channel ในช่อง84ถ้าหากคุณผู้ชมค่ะชมผ่านจาน PSI ก็ชมได้ในช่อง80สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ